สวัสดีครับผมข่าวประตูดับชาแนล EP พิเศษอัดตอนไหนวะเนี่ยอัดเมื่อกี้ครับไม่ได้ตั้งตัวด้วยกูจัดเด็กอยู่เออนะครับนะก็นี่ครับในจอครับแอดมินรับเราใครที่เคยเห็นรูปปกเว้ยมันจะมีคนนึงเป็นเงาตะคุ่มเนี่ยมันจะไม่มีรูปเว้ยมันจะแคชชัวร์มากคนเนี้ยนะครับนะแล้วนานทีโผล่หัวมาทีนานทีโผล่หัวมาทีเรียกได้ว่าเมื่อก่อนโผล่ยังบ่อยไม่ก่อนเรียกว่ามึงไม่เคยโผล่ในคลิปที่มันเห็นหน้าเลยดีกว่านะกลับมาแล้วครับกับแอดพีพีของเรานะครับนะทำหาอะไรมาครับไม่ยอมมาทำงานในช่องครับทำงานหลักดีครับทำงานหาแดกอยู่ YouTube ไม่ได้ให้ตังค์กูเยอะขนาดนั้นนะก็นะครับนะก็คือเอาง่ายๆไปทำงานเล่นการ์ดอยู่ว่าคนหลายคนอยากรู้มากเพราะเมื่อก่อนไม่ได้แตะเพราะก่อนฝีมือมันจัดมากเลยนะแม่จัดว่าเหี้ยจัดเหี้ยไม่ใช่ฝีมือมันเก่งนะครับนะแล้วนี่คิดว่าจะกลับมาเล่นการ์ดไหมต้องดูก่อนดูอะไรดูงบดูงบหรือดูเวลามึงเอาตรงต้องดูเวลาแหละนะทั้งงบทั้งเวลาจริงๆอ่ะเหตุผลของวันนี้มันไม่มีอะไรมากเว้ยมันบอกว่าอยากมาโอเควันหยุดมันก็มาอยากถ่ายคลิปพี่กูจัดให้เลยถ่ายมึงคนเดียวเลยเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาคลิปเล่นนะเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่ได้แล้วนะก็เรียกได้ว่าเฮ้ยเมื่อก่อนมึงเล่นอะไรมึงวะยุคที่แล้วคังเยโร่ไงเออคังเยโร่อะไรวะลิงสไปร์จริงๆมึงก็เล่นได้ทุกเด็กอ่ะยุคไอ้บ้าพลังอ่ะเออยุคบ้าพลังหน่อยนั่นมันยุคลิมิตเบรกนี่ไอ้ PVP นี่เล่นหมดนะครับเล่นหมดทุกสายแล้วก็ลีเจียนด้วยลีเจียนด้วยนะครับนะก็เด็กไหนที่มีมันก็เล่นนะครับเด็กพวกกูมันก็เอาไปเล่นยืมไปแข่งด้วยยืมไปแข่งด้วยนะครับแล้วเข้ารอบด้วยเออเข้ารอบด้วยคนดีชิบหายเด็กเองอ่ะโอ้ยตกรอบนะครับนะก็ถือว่าห่างหายอ่ะแถบไปนานพอสมควรจริงๆเฮ้ยก็ทันนี่นะทันตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมามึงก็ยังเล่นอยู่ใช่มั้ยตั้งแต่แวนการ์ดไวท์ไอแลนด์มึงเปลี่ยนชื่อมาก็เปลี่ยนเป็นแถบมึงก็ยังเล่นอยู่ตอนมี4คนนี่ก็ยังเล่นกันอยู่นะจนทุกวันนี้มี5คนครึ่ง4คนครึ่งอีกครึ่งนึงก็วิญญาณอีกครึ่งนึงอ่ะไปแล้วนะครับนะเรียกว่าไงเออถามงี้ว่าถามเรื่องทั่วไปบ้างดีกว่านอกจากแวนการ์ดเล่นอะไรอีกเป็นบ้างเมจิกเมจิกเดอะแกตเตอริงอะไรอีกยูกิอีกอะไรอีกอะไรวะหลายอย่างมันเล่นมันเล่นเยอะนะครับทั้งยาบ้าไม่ใช่เดี๋ยวกูออกไปเดี๋ยวตำรวจรวบกูทำไงอ่ะก็ไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่สองยิ่งใช่ใช่อยู่เออนะครับน้องตัวจีตรวจเยาวันมาตรวจเยาวันนะว่าข้างทางเลยจอดรถข้างทางจอดรถข้างทางเลยโยมวงแน่นอนนะครับนะไม่เคยไงไอ้นี่ตั้งด่านหน้าบ้านนะยี่สภาพดูหน้าปากซอยยังไม่ทันออกนอกซอยโดนยังไม่ทันออกนอกซอยเลยออกแล้วออกแล้วออกแล้วยังเยื้องแฟมิลี่เยื้องนิดนึงโดนเรียกตอนนี้ดียังไม่โดนบุกบ้านคนบ้านโดนคนบ้านนะไม่ใช่โถไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีเออนะครับเนี่ยแล้วยังไงพูดถึงหน่อยแฟนคลับตอนนี้ของเราเราทำกันตั้งแต่ร้อยคนตอนนี้20,000แล้วถึงแล้วเหรอวะถึงตอนไหนวะถึง22,000แล้วที่ไหน22,000แล้วใช่ไหมไม่อยู่นานนะไม่อยู่เฮ้ยมึงหายไปตั้งแต่เท่าไหร่วะหายตั้งแต่ประมาณยังไม่18,000เลยด้วยมั้งยังไม่ใกล้20,000เลยนะครับนะพูดอะไรกับน้องๆเขาหน่อยที่เล่นการ์ดอยู่นะครับเอาพูดดีๆนะกูดักคอไว้ก่อนเลยคนนี้เอาพูดดีๆนะปากผมนี่หมาขนาดนั้นเลยวะพูดดีๆดักคอฝากถึงคนเล่นการ์ดว่าก็หาเป็นงานในเล่เฉยๆก็พยายามหาแบบว่ารายได้ของเราดีกว่าไม่ต้องแบบว่าขอพ่อแม่เยอะอะไรเยอะต้องตรงไปอย่างมีสติใช่ใช้เงินแบบมีสติไม่ใช่ว่าเราอยากได้แล้วก็เราจะซื้อเลยอย่างเงี้ยเราต้องคิดดูดีๆก่อนว่า1เราเล่นอะไรเราถนัดสายอะไรเราก็เก็บตรงนั้นเราก็รอช่วงเวลาตรงนั้นคือข่าวของแวนการ์ดถ้าคนเราเล่นของไทยอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าญี่ปุ่นมันออกอะไรมาก่อนเราก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วมันเทคนิคนะอย่าเล่นเงือกเรื่องของมึงเลยครับเงือกเปไปเสียปืนกันของมีขาของนี่ครับดูความมัธยัสถ์ไว้นี่มีเรื่องจะเผาไว้ไหนๆมันมาต้องเผามันตั้งหน่อยยุคก่อนเว้ยจำได้ไหมยุคมาเจตตี้ตอนช่วงภาค2ภาค3รอยย่อพาดินหายไปเว้ยมันมีเด็กมาเจตตี้มาเล่นกับกูยุคนั้นรู้จักมันแรกๆเลยนะครับความประหยัดของมันถึงขนาดไหนทั้งเด็กมีหาพีจีไม่ได้ต้องใส่พีจีใบเดียวประเด็นคือกูชนะด้วยได้ที่2ด้วยเออนะครับนะเป็นตัวอย่างครับตัวอย่างที่ไม่ดีแม่งมีพีจีใบเดียวไอ้คนนี้เล่นก็งงเล่นได้เหรอวะความประหยัดของเขายังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นครับผมการ์ดเขาใช้ได้คุ้มค่ามากนะครับนะใช่ไหมเปื่อยทุกใบ
เล่นบ่อยจัดนะเล่นบ่อยจัดอ่ะโอ้ยซองนะกูซื้อซองใหม่ใส่นะซองใส่ใส่ปุ๊บนะซองใหม่ๆไม่มีค่าไปเลยมันเอาไปเล่นไม่เกิน2ครั้งเมื่อติดมึงคนหรือปลาเนี่ยเอามันมาฆ่าถ่ายเอามันมาฆ่ามีเชือกมั้ยมีเชือกแขวนคอแขวนคอกันเลยนะต้องมาฆ่าชัดๆนะครับนะเราเรียกได้ว่าไม่เล่นกันนานไม่เจอนานนะครับตัวแอดมินกันเองอ่ะไม่เจอหน้ามันอ่ะเจอแต่ใน ROV บ้างแหละเจอคุยใน Facebook มาเจอ8เดือนแล้วมั้งล่าสุดก็ปีใหม่ที่มันเอาแก้วน้ำสาดลงพื้นอ่ะจำได้แก้วน้ำอ๋อผมว่าท้าหน่อยล่าสุดก็คือไอ้คลิปปีใหม่ที่ผ่านมาครับนะที่มันมีมันอยู่ในคลิปนั้นแล้วหลังนั้นก็ไม่ทําให้เจอหน้าเลย8นี่ก็เดือน8เดือน9แล้วอ่ะ8 9เดือนไม่เจอหน้ากันเหมือนกันนะครับผมนะก็ถือว่าเนาะฝากไว้นะครับแล้วคิดยังไงบ้างครับช่องเรา 20,000 ซับแล้วมึงก็ยังเป็นแอดมินคนแรกๆที่ทำช่องนี้อยู่ดีก็ถ้าอยากจะหาเวลาว่างมาเล่นบ้างเล่นเป็นอ่ะฮะโอ้เริ่มต้นใหม่อ่ะเริ่มต้นใหม่นะครับมีคนซนในห้องนะครับมีคนซนพี่เลี้ยงแมวไว้ด้วยอ่ะไม่เลี้ยงนะมีคนซนแล้วถือว่าทำกันมานาน3ปีแล้วมั้งตั้งแต่วันที่เราพูดกันตั้งแต่หน้าโลตัสวันนั้นนะครับจนกระทั่งมันมาเป็นช่องแรกวันนี้พูดจริงๆก่อนพูดถึงก็เรื่อง3ปีนี่น่าจะเกือบ4ปีมั้งเพราะเราคุยกันก่อนมาเป็นเพจของเราก่อนแล้วเราก็พัฒนามาเป็นช่องทีหลังนะครับนะอัดกันโดยที่ไม่มีอะไรเลยโอ้ยอัดมือถือเครื่องเดียวอ่ะขาโก้โง่ๆเลยนั่งเล่นกับพื้นน่ะตอนแรกเพจเป็นอะไรนะเพจเป็นแบบแชร์งานแข่งหลังๆงานเริ่มเยอะกูไม่แชร์ไม่งานช่องมันเริ่มเยอะขึ้นไงก็นั่งทำคลิปทำอะไรกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ่ายเห็นตีนกูจำได้ถูกต้องก็นั่งเล่นกับพื้นยังไงจำไม่ได้เหรอท่านี่ท่าขั้นขุนจำได้นั่งขุนนั่งกันอย่างงี้นะนั่งท่านั่งแบบว่าต้องชันชันเข่าข้างนึงเดี๋ยวปลดกล้องกันดูท่านั่งต้องมีท่านั่งท่านั่งอย่างงี้เลยชันเข่าข้างนึงไม่ได้นั่งเมื่อก่อนชัดแล้วก็มันจะมีลกๆหน่อยก็เบียดเสียดอยู่เงี้ยมันจะลกตัวเด็กไว้ที่เอามาโยนทิ้งไว้ในห้องกันเปล่าไม่ใช่อะไรนั่งกันเยอะนั่งกันเยอะแอดแล้วต้องสตูดิโอเล็กมากจนไอ้อาแปะเข้ามาไงอาแปะเข้ามาก็จะแบบมีโต๊ะเป็นพ็อปเสริมขึ้นมาไม่ได้ช่วยยี่อะไรชีวิตดีขึ้นเลยนะครับนะก็เลยถือว่านานแล้วนะครับนะโอเคจะจบแล้วฝากอะไรถึงน้องๆอย่างสุดท้ายฝากช่องเราก่อนน้องๆหน่อยเร็วฝากช่องใช่ไหมก็ติดตามไม่เยอะนะครับก็พยายามที่จะหาความสนุกหาสาระให้แต่ว่ามันรู้สึกสาระไม่ค่อยมีนะเออมีด้วยเหรอมีด้วยเหรอสาระมีสาระกันด้วยเหรอมีครับมีสาระเลวอย่างเดียวเลยสาระเลวอย่างเดียวเลยแล้วก็ฝากถึงสำหรับคนที่อยากทำเป็นยูทูบเบอร์เนาะก็คิดดีๆก็ทำเป็นงานเสริมได้จริงๆอันนี้เรื่องจริงยังไม่ตัดฝันไม่ก็เป็นตัวอย่างไงเป็นยอดมันเหนื่อยด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรยอดเงินเราไม่ได้แบบว่าสบายตัวขนาดนั้นนะครับก็ไม่งั้นก็คงไม่หายไปทำงานหรอกเนาะนะครับนะจริงๆก็ยังทำอยู่ถามว่ามันก็อยู่เป็นเขาเรียกว่าแล้วแต่คนคันไปแล้วกันนะครับนะว่าอะไรนะครับแต่พูดอย่างเสริมอย่างนึงจากเมื่อกี้ครับผมถ้าเป็น YouTube เป็นสายแล้วก็เป็นอย่าเป็นสายรีวิวเหมือนอย่างนี้นะครับมันจนเปลืองครับเปลืองแม่งเปลืองไปต้องหาของมานั่งรีวิวให้ดูพี่หมายจนเอานะครับวันนี้ไปละนะบ๊ายบายน้องๆเขาหน่อยดิสวัสดีครับ